มาถึงขั้นตอนการยัดแล้วครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมายัดลวดเข้าตัวทุ่นวันนี้ใช้เทียนนะครับเทียนหล่อลื่นเทียนหล่อลื่นหน่อยนำร่องก่อนครับนำร่องให้ริมตรงนะครับโอเคนำร่องเสร็จแล้วครับเราก็จะมาเริ่มยัดกันเลยก็จะใช้ปลอกสายกั้นระหว่างเส้นล่างนะครับช่วงนี้นี่เราก็ตัดประมาณนี้ตัวนี้29ซี่ทั้งหมดมี29เส้นก็แบ่งครึ่ง24มันเศษ1ปัดเป็น15ก็คือตัดปลอกสายรอง15เส้นลองแค่ประมาณขนาดนี้มันจะกั้นข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวเรายัดเข้าไปเราไม่เห็นมันจะไปเบียดกันแล้วมันแต่งลำบากแต่ข้างบนไม่ลองครับข้างบนแต่งได้เรามองเห็นสามารถมองเห็นได้ลองจากข้างล่างนะครับบางรุ่นถ้าซี่มันน้อยๆสัก21อย่างเงี้ยเราใส่หมดเลยก็ได้ครับให้มันห่างๆหน่อยแต่ถ้าซี่มันเยอะมันจะเบียดถ้าเราใส่ปลอกสายขนาดปลอกสายมันหนาขึ้นเวลาเรายัดแล้วมันจะลำบากมันจะเบียดกันเกินไปเราใส่แค่ครึ่งเดียวใส่ปลอกสายเสร็จแล้วเริ่มกันเลย2เส้นแรกเอาใส่คู่ปลอกสายก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะเศษ1 29ยัด8 1 2 3 4 8คู่แรกใส่ปลอกสายไปก่อนแล้วก็สลับครับสลับกันอันนี้ไม่ใส่แล้วก็ใส่เราก็จะกั้นข้างในระหว่างตัวนี้เอากระดาษเข้าไปกั้นช่วงนี้นะครับเราก็ตัดหนาประมาณขนาดนี้ตัวนี้ก็ลองกันช็อตระหว่างข้างบนกับข้างล่างกั้นต่อเลยครับ
ก็จะสลับกันนะครับกั้นปลอกสายกั้นสลับกันยัดเรียบร้อยข้างล่างเราแต่งลำบากเราต้องใส่ปลอกสายแต่ข้างบนนี้เรามองเห็นใช่ไหมเราก็แต่งเอาโอเคนะครับนี่ครับแต่งเรียบร้อยเราก็มาดูว่ามันจะเป็นตัวโอไหมเดี๋ยวก็มาดัด24ลวดก็จะเฉียงอย่างนี้ข้างบนก็เฉียงอย่างนี้ให้เฉียงไปด้านเดียวกันเห็นไหม24เฉียงไปด้านเดียวกันอย่างนี้เนี่ย12ลวดเฉียงอย่างนี้อีกด้านหนึ่งมาอย่างนี้12จะหักไปฝั่งนี้ตัวนี้คือทุ่น24เนี่ยเราก็มาดูว่ากระดาษที่อยู่ในริมมันจะถ้าเป็นตัวโอเราก็เอาไม้ไผ่เราไม้ไผ่สอดอุปสรรคมีเยอะครับเวลาพันทุ่นลวดแบนอย่างเงี้ยเจอลวดเก่าๆเวลาหักอย่างเงี้ยลวดขาดเลยนะครับขาดก็หรือทำใหม่มันก็ไม่ง่ายเสมอไปครับอ่ะดูเสร็จแล้วก็ริมข้างในอยู่ครบหมดครับไม่มีโอโอเคถือว่าผ่านครับผมหักข้างอีกด้านหนึ่งเลยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวช่างก็จะมาสอนวิธีลงหัวแล้วกันนับหัวสาย24กันลวดแบนลงยังไงติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ